วันที่9ตุลาคม2558สภากาชาดไทยร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมต่างๆร่วมแถลงข่าววันจัดการภัยพิบัติของอาเซียนและวันลดภัยพิบัติสากลประจำปี2558ณกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยดังนั้นกิจกรรมต่างๆเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของการให้องค์ความรู้นะครับในกับประชาชนแล้วก็หน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆให้ได้เข้ามาร่วมจัดกิจกรรมต่างๆให้มาแสดงถึงความร่วมไม้ร่วมมือหรือในสิ่งที่เคยปฏิบัติไปนะครับและให้เป็นเชิงในการประชาสัมพันธ์ด้วยและสร้างความตระหนักให้กับประชาชนนะครับในทุกๆด้านครับเรากับทางกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็สภากาชาดไทยเนี่ยได้จับมือกันตลอดเวลานะครับทั้งในช่วงของการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและเตรียมระบบที่ดีสำหรับเผชิญเหตุนะครับแล้วก็เมื่อเกิดเหตุจริงๆเราก็ร่วมกันที่จะเผชิญเหตุร่วมกันนะครับเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เจ็บที่ป่วยนะครับหัวข้อในการจัดกิจกรรมปีนี้คือความเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อสร้างการรู้รับปรับตัวฟื้นเร็วทั่วอย่างยั่งยืนจากภัยพิบัติในอาเซียน ASEAN Rising Series S1 ประเทศที่พัฒนาแล้วไม่ได้คิดแต่เฉพาะเรื่องของรับมือหลังเกิดอุบัติเหตุด้วยการรอเงินอุดหนุนหรือช่วยเหลือเท่านั้นแต่ประเทศที่เจริญแล้วก็มักจะที่จะคิดว่าถ้าจะบริหารให้ครบวงจรก่อนที่เกิดอุบัติเหตุเราจะต้องมีระบบที่ป้องกันที่ดีหลังเกิดอุบัติเหตุเราก็จะมีระบบฟื้นฟูด้วยการประกันภัยถ้าคนไทยทุกคนเข้าใจในเรื่องระบบการบริหารความเสี่ยงนี้ก็จะเป็นการแบ่งเบาและลดภาระของประเทศทำให้เราสามารถที่จะฟื้นฟูกลับมายั่งยืนในความปลอดภัยได้ตลอดเวลาอย่างมั่นคงครับกลุ่มเป้าหมายของการจัดงานวันจัดการภัยพิบัติของอาเซียนและวันลดภัยพิบัติสากลปีนี้คือบุคคลทั่วไปเพื่อให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยพิบัติให้สามารถช่วยเหลือตนเองในเบื้องต้นได้อีกด้วยเราก็ได้ข้อสรุปว่าต้องให้ชุมชนเป็นตัวตั้งเป็นตัวดำเนินการคือผู้ที่เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดจะรอจากส่วนกลางไม่ทันหรอกครับคือสิ่งนี้เราต้องเข้าใจตรงกันว่าถ้ามีอะไรชุมชนต้องตระหนักและสามารถที่จะยืนบนขาตัวเองได้ระดับหนึ่งว่าเมื่อเตรียมพร้อมอย่างไรเมื่อภัยมาจะไปที่ไหนอย่างไรและใครดูแลรับผิดชอบตัวนี้เป็นสิ่งที่เราต้องปลูกจิตสำนึกแม้แต่นักเรียนเองก็ต้องมีจิตสำนึกว่าเด็กนักเรียนทั้งหลายแหละจิตสำนึกว่าทำอะไรตัวเองจะปลอดภัยอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องปลูกขึ้นมาแล้วเมื่อเขาโตเป็นผู้ใหญ่เขาก็สามารถที่จะดำเนินการเป็นผู้ใหญ่ที่รู้เรื่องเกี่ยวกับการฟื้นฟูโบนะตรงนี้ได้ครับที่เรียกว่า resilience นะครับครับอย่าลืมนะครับวันที่13ตุลาคมตั้งแต่เช้าครับ9โมงครึ่งจนถึงตอนเย็นเลยครับว่าใครว่างพาลูกพาหลานมานะที่ตรงลานศิลปวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครตรงข้าม MBK พามาดูว่าเขามีอะไรกันบ้างแล้วท่านจะให้ความรู้ความสุขสนานความบันเทิงกับลูกหลานท่านอย่างไรหรือแม้แต่ผู้ใหญ่เองก็น่าจะมาดูบ้างว่าในฐานะท่านมีหุ้นส่วนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการลดภัยพิบัติหรือการต่อสู้ภัยพิบัติเนี่ยท่านจะต้องทำตัวอย่างไรแค่ไหนเพียงไรครับเป็นการเตรียมพร้อมครับสุรกิจภูลประดิษฐ์ถ่ายภาพชนิตากิติพัฒน์รายงานทุกภาคส่วนนั้นมีการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติรวมถึงร่วมผลักดัน